คิดช่างสังเกตวันนี้เราอยู่ที่นี่ครับเอาน้องๆที่น่ารักทั้ง3คนหลบก่อนสิครับที่นี่เองครับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนจังหวัดชลบุรีที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลให้เราได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมากมายครับและเช่นเคยครับวันนี้คุณครูวิทยาก็อยู่ที่นี่แล้วใช่ครับผมครูวิทยาครับครูวิทยาแล้ววันนี้คุณครูวิทยากับเด็กๆเอามาอีกแล้วอย่าบังสิครับเอาล่ะก็พร้อมกันแล้วนะครับที่จะท่องทะเลณพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนแห่งนี้กันแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้เลยครับเด็กๆหายไปไหนนะณตรงนี้แท้ๆเลยเฮ้ยเด็กไปทำอะไรกันออกมาเร็วเอาเหรอจริงเหรอโอ้ยพอแล้วออกมาเลิกเล่นเลยออกมาหน่อยออกมาเร็วโอ้เล่นอะไรกันน่ะอันตรายอ่ะโอ้นี่ทีหลังอย่าเล่นอะไรแบบนี้อีกเป็นอันขาดนะครูเป็นห่วงเข้าใจไหมไม่เล่นอะไรค่ะครูนี่ถ้าเกิดว่ามันพูดลำบากมากเนี่ยเอาท่อหายใจออกก่อนก็ได้ไม่ได้ค่ะครูเดี๋ยวหายใจออกยังไงคะให้เราดูยังไงคะช้างโอ้โหไปกันใหญ่แล้วเด็กพวกนี้นี่ครูสั่งเลยเลิกเล่นหยุดทำชอบเล่นอะไรก็ไม่รู้โอเคเมื่อกี้นี่ไปให้อาหารปลากันมาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วที่สำคัญวันนี้เรียนรู้เรื่องอะไรกันมาบ้างปลาบางตัวยังเป็นลูกปลาตัวเล็กแล้วมันกินอาหารที่ผมให้ไม่ได้เพราะว่ามันชิ้นโตเกินไปคะอ๋อพวกปลาตัวเล็กๆหรือว่าลูกปลาอะไรพวกนี้นี่นะมันจะมีวิธีในการอยู่รอดของมันเองนะมันจะกินอาหารชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กมากๆครูถามหน่อยว่ามันทานอะไรเป็นอาหารแพงต้นค่ะฮะพี่รู้ตู่รู้เหรอคะใช่พี่รู้ครูคะแล้วไอ้เจ้าแพงต้นเนี่ยมันคืออะไรเหรอคะโอ้แพงต้นแพลงต้นมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกมีความหมายว่าล่องลอยหรือว่าผู้พเนจรดังนั้นคำว่าแพลงต้นจึงหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในน้ำไปตลอดชีวิตครับแพลงต้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือแพลงต้นพืชและแพลงต้นสัตว์ซึ่งจะมีขนาดรูปร่างแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดนะครับมีตั้งแต่ขนาดเล็กมากไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและการที่แพลงต้นต้องล่องลอยไปตามกระแสน้ำนั้นก็เพราะว่าแพลงต้นส่วนใหญ่ไม่มีอวัยวะช่วยในการเคลื่อนที่มันยังไม่สามารถจะว่ายน้ำไปยังทิศทางที่ต้องการอย่างอิสระได้ต้องอาศัยคลื่นลมหรือว่ากระแสน้ำช่วยในการเคลื่อนที่นั่นเองครับครูครับแพลงต้นนี่มันเล็กขนาดไหนครับโอ้เล็กมากเลยนะลูกแพลงต้นประเภทนี้นะมันเล็กจนกระทั่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันก็ยังมีบางประเภทนะที่ขนาดใหญ่พอจนเราเนี่ยสามารถมองเห็นได้ประเภทนี้คือแพลงต้นสัตว์เท่านั้นอ๋องั้นแสดงว่าแพลงต้นเนี่ยเป็นสัตว์ใช่ไหมคะเออนาดาอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะลูกใช่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปพวกแพลงต้นนี่นะเป็นทั้งพืชแล้วก็สัตว์พี่รู้ตู้รู้หรอคะอืมใช่พี่รู้ถูกต้องที่สุดแล้วแพลงต้นแบ่งออกเป็น2ชนิด1คือแพลงต้นพืช2คือแพลงต้นสัตว์นั่นเองนะจ๊ะลูกสำหรับแพลงต้นพืชเป็นพืชหรือว่าสลายเซลล์เดียวที่มีคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเองได้พวกมันมีหลายสายพันธุ์นะครับรูปร่างมันก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นไดอะตอมสลายสีน้ำตาลแกมทองสลายสีเขียวอุ้ยแล้วก็อีกมากมายเลยละครับแต่น้องๆอย่าเข้าใจผิดว่าสาหร่ายทุกชนิดเป็นแพลงต้นนะครับเพราะว่ายังมีสาหร่ายชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่แพลงต้นอย่างเช่นสาหร่ายหน้าดินซึ่งก็จะเป็นสาหร่ายที่เกาะอยู่กับที่ครับอันนี้ไม่เคลื่อนที่ไปไหนสรุปได้ว่า
ถ้าไม่ใช่สาหร่ายที่ล่องลอยไปกับน้ำอันนี้ไม่จัดเป็นแพลงก์ตอนนั่นเองครับแพลงก์ตอนพืชมักจะอาศัยอยู่บริเวณใกล้ผิวน้ำเพื่อการสังเคราะห์แสงเช่นเดียวกับต้นไม้ใบไม้ยังไงล่ะครับดูดซับพลังงานแสงแล้วก็ใช้พลังงานแสงร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงและสร้างสารอินทรีย์ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์อื่นๆครับทีนี้เราก็มารู้จักกับแพลงก์ตอนสัตว์กันบ้างนะครับแพลงก์ตอนสัตว์นั้นเป็นสัตว์เซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังครับอย่างเช่นโปรโตซัวแมงกะพรุนหวีวุ้นและก็ตัวอ่อนของสัตว์หลายชนิดเลยแหละครับโดยแบ่งเป็นแพลงก์ตอนชั่วคราวซึ่งก็เป็นระยะตัวอ่อนของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจะล่องลอยอยู่ในน้ำในเฉพาะแรกเกิดเท่านั้นนะครับตัวอย่างก็เช่นตัวอ่อนของกุ้งและก็ปูและอีกประเภทนึงก็คือแพลงก์ตอนถาวรอันนี้ก็อย่างเช่นโปรโตซัวและแมงกะพรุนทุกชนิดซึ่งจะล่องลอยอยู่ในน้ำไปตลอดชีวิตเลยล่ะครับสำหรับแพลงก์ตอนที่มีขนาดใหญ่อย่างแมงกะพรุนบางชนิดนั้นเราก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเป็นแพลงก์ตอนที่มีขนาดเล็กมากจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเราต้องใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงส่องดูจึงจะเห็นตัวของมันครับหรือถ้าหากแพลงก์ตอนอยู่รวมกันในปริมาณมากๆเราก็จะเห็นเป็นสีต่างๆตามชนิดของแพลงก์ตอนได้นะครับครูครับแปลว่าผมเคยเห็นแพลงก์ตอนแล้วแหละแต่มารวมตัวกันจนน้ำกลายเป็นสีเขียวถูกต้องแล้วแต่ผมยังไงก็อยากเห็นเป็นแบบเดียวๆอะครับครูได้เลยแต่ว่าต้องอดใจรอสักครู่นะเดี๋ยวครูจะพาไปดูกันได้เลยครับแพลงก์ตอนพืชเนี่ยสามารถผลิตอาหารเองได้ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์เนี่ยไม่สามารถผลิตอาหารเองได้เรามันจะหาอาหารยังไงอะพี่ลูกโตถามหนูเหรอคะว้าวพี่ไม่ถามนาดาไม่ดารู้หรอหนูไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าหนูว่านะคะแพลงก์ตอนสัตว์เนี่ยมันต้องกินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารแน่นอนเลยค่ะนาดารู้ได้ไงอะถูกต้องที่สุดแล้วครับผมเก่งมากนาดาเอ้ยโอ้ระบบนิเวศในแหล่งน้ำก็จะมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายที่อาศัยอยู่รวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำตัวอ่อนตัวเต็มวัยแล้วก็พืชน้ำนานาชนิดรวมทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างแพลงก์ตอนและจุลินทรีย์เป็นจำนวนมากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กันไปตามบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มแล้วครับและสำหรับแพลงก์ตอนพืชและก็แพลงก์ตอนสัตว์ทั้งสองกลุ่มนั้นจะมีความสำคัญในการเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นๆเริ่มต้นจากแพลงก์ตอนพืชจะมีบทบาทหลักในการเป็นผู้ผลิตขั้นต้นของห่วงโซ่อาหารครับแพลงก์ตอนพืชนั้นจะทำการสังเคราะห์แสงทำหน้าที่เปลี่ยนสารอะนินทรีย์อย่างเช่นไนเตรตและก็ฟอสเฟตให้เป็นสารประกอบชนิดใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นไขมันและโปรตีนเป็นแหล่งอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ก็จะอยู่ในฐานะของผู้บริโภคเนื่องจากว่าแพลงก์ตอนสัตว์นั้นไม่สามารถจะสร้างอาหารเองได้พวกมันก็จะกินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารจากนั้นแพลงก์ตอนสัตว์ก็จะถูกสัตว์น้ำในวัยอ่อนนี่แหละกินเป็นอาหารอีกต่อนึงครับตามด้วยสัตว์น้ำอื่นๆเป็นห่วงโซ่อาหารกินกันไปเป็นทอดๆต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงมนุษย์หรือเมื่อมีสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตายลงก็จะถูกสิ่งมีชีวิตอย่างจุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตนั้นให้เป็นสารอะนินทรีย์กลับคืนสู่แหล่งน้ำและธรรมชาติต่อไปอย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีแพลงก์ตอนพืชเนี่ยนาดาก็คงจะอดกินกุ้งพี่ตุ๊ตู่ก็คงจะอดกินปูแล้วแชมป์ก็คงจะอดกินปลาแน่ๆเลยค่ะถูกต้องแล้วนี่แหละเขาเรียกกันว่าห่วงโซ่อาหารนะลูกนะคะแต่ว่าพี่ไม่ชอบกินปูอ่ะแชมป์ก็ขอกินกุ้งได้ไหมว้ายไม่มีใครกินปลาครูกินเองก็ได้กินปลาฉลามครูฉลามกินปลาเรารู้กันไปแล้วนะครับว่าเจ้าแพลงก์ตอนเนี่ยมีความสำคัญต่อระบบห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตต่างๆเป็นอย่างมากทีนี้ถ้ามีเจ้าแพลงก์ตอนเนี่ยโอ้โหหลายชีวิตต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยนะครับช่วงหน้าเราไปดูกันครับว่าเราจะพบแพลงก์ตอนได้ที่ไหนและแพลงก์ตอนช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงติดตามกันนะครับช่างคิดและช่างสังเกตพี่ตู่ครับแชมป์อยากเจอแพลงก์ตอนแล้วเดี๋ยวไปทะเลไปจับกันดีไหมครับแพลงก์ตอนเหรอก็น่าสนดีนะแต่ว่าฉันจะจับยังไงอ่ะตัวมันเล็กนิดเดียวเองอ่ะก็เอาขวดใส่แพลงก์ตอนเยอะๆไงครับแล้วก็ให้ครูดูว่าใช่แพลงก์ตอนหรือเปล่าก็ดีเหมือนกันนะคะพี่ตู่ตู่นาดาหิวอ่ะเผื่อว่าจะไปหาอะไรทานหน่อยก็ได้ไปงั้นไปกันไป
จะไปไหนกันเหรอฮะจะไปไหนมาไหนทำไมถึงไม่ยอมรายงานให้ครูทราบก็คือพอดีนะดาเนี่ยเขาชวนไปหาอะไรกินที่ชายหาดอ่ะโหไม่ใช่นะคะครูคือว่าพี่ลูกตู่กับแชมป์เนี่ยเขาอยากจะไปจับแพลงต้อนกันส่วนหนูอ่ะจะไปซื้อไก่ย่างกินโอ้พูดถึงไก่ย่างโหครูนี่กำลังหิวอยู่พอดีเลยนะอยากกินเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ใครบอกว่าจะไปจับแพลงต้อนนะก็พี่ลูกตู่กับแชมป์ไงคะเขาจะไปจับแพลงต้อนกันส่วนหนูอ่ะแค่จะไปซื้อไก่ย่างอ๋อเข้าใจแล้วเอางี้ดีกว่าครูว่านะไม่ต้องไปจับแพลงต้อนให้มันเสียเวลาเพราะว่าที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่นี่เนี่ยเขาได้เก็บแพลงต้อนเอามาไว้ที่นี่แล้วอยากไปดูกันหรือเปล่าอยากค่ะครับงั้นไปดูกันเลยโหยครูคะอดกินไก่เลยค่ะไม่ต้องกลัวครูเนี่ยหิวอยู่แล้วเดี๋ยวไปซื้อกินกันนะว่าแต่อันนี้เอามาให้ฝากครูใช่แล้วซื้อมาให้คุณครูวิทยาโดยเฉพาะเลยมันไม่มีสีสีเหรอไม่มีค่ะก็เด็กๆก็ต้องมีสีสันส่วนคุณครูเรียบง่ายสบายสบายคลาสสิกน้ำเปล่าไปค่ะไปเถอะครูไปกันไปกันไปกันค่ะน้องๆครับการที่เราเก็บแพลงต้อนได้นั้นต้องใช้ตัวช่วยครับอย่างถุงเก็บแพลงต้อนแล้วก็เชือกลากเพราะว่าบริเวณที่แพลงต้อนอยู่นั้นมันหนาแน่นนั้นโอ้ยมันจะอยู่ลึกแล้วก็ห่างจากฝั่งออกไปครับอย่างการเก็บตัวอย่างแพลงต้อนของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลพี่ๆเขาก็จะเก็บตัวอย่างแพลงต้อนด้วยการหย่อนถุงเก็บลงไปในทะเลนะครับจากนั้นก็จะทำการลากถุงเก็บแพลงต้อนขึ้นมาครับเมื่อได้แพลงต้อนมาแล้วนะครับก็จะเก็บในขวดตัวอย่างเพื่อนำกลับไปศึกษาต่อที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่อไปครับนอกจากแพลงต้อนจะอาศัยอยู่ในทะเลแล้วยังมีแพลงต้อนที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อยอีกด้วยนะครับสำหรับแพลงต้อนน้ำจืดนี่ก็เช่นสาหร่ายสีเขียวส่วนในน้ำกร่อยนี่ก็เช่นแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งปากแม่น้ำอันนี้เราจะพบแพลงต้อนอย่างน้อนธนูหรือว่าโรติเฟอร์ซึ่งก็เป็นแพลงต้อนที่พบได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มครับซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในแหล่งน้ำประเภทไหนภาวะที่เหมาะสมสำหรับแพลงต้อนนั้นก็คือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะครับอย่างเช่นเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดมีอาหารที่เพียงพอสำหรับแพลงต้อนนั่นเองครับแหมอร่อยไหมคะพี่ตุ๊ตูอร่อยพี่บอกว่าพี่ได้กินแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมากๆเลยเนี่ยไก่ย่างเนี่ยเอาล่ะทานกันให้เต็มที่ทานกันให้อิ่มนะเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆเนี่ยไปที่ห้องแลบเพราะว่าครูเนี่ยติดต่อกับอาจารย์ไปแล้วเรียบร้อยจะได้เห็นแพลงต้อนตัวเป็นกันสักทีแต่ว่าครูเนี่ยไม่ได้ตามเข้าไปด้วยนะอยากจะรู้อะไรอยากจะถามอะไรถามอาจารย์เขาได้เลยทุกข้อเลยนะดีครับแชมป์จะได้เห็นแพลงต้อนตัวเป็นสักที ครูคะอย่างที่นัดดาเนี่ยเขากินไก่จนเหลือแต่กระดูกหรือเปล่าคะเนี่ยแหมพี่ตุ๊กก็กินเยอะเหมือนกันนั่นแหละแหมพี่ก็รอเล่นอ่ะนัดดาแต่คุณครูคะแล้วอย่างแพลงต้อนเนี่ยมันถูกสัตว์อื่นกินไปแล้วมันมีวันหมดไหมอะคะจริงๆแล้วเนี่ยแพลงต้อนก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำอยู่แล้วนะก็เป็นไปตามระบบนิเวศของเขาครูว่าไม่น่าจะหมดหรอกนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่แน่นะก็มีสิทธิ์หมดได้เหมือนกันเพราะอะไรคะครูก็เพราะว่าภาวะโลกร้อนไงแพลงต้อนจะมีจำนวนมากแต่ว่าเมื่ออุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นระบบนิเวศทางทะเลมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับทำให้แพลงต้อนหลายชนิดเนี่ยโอ้ยทนต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับมันตายแล้วก็เลยทำให้แพลงต้อนบางชนิดนี่โอ้ยอาจจะสูญพันธุ์ไปได้ในที่สุดจริงๆนะเนี่ยขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยพบนะครับว่าแพลงต้อนเนี่ยก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้นะเออเพราะถ้าหากว่าเพิ่มปริมาณแพลงต้อนในทะเลแพลงต้อนก็จะปล่อยก๊าซไดเมทิลซัลไฟด์ซึ่งเป็นก๊าซที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่แล้วเช่นกันครับก๊าซไดเมทิลซัลไฟด์นี้นะครับจะไปกระตุ้นให้ไอน้ำในบรรยากาศนี่รวมตัวกันเกิดเป็นก้อนเมฆในขณะเดียวกันนะครับก็จะไปแทนที่ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโอ้โหช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ช่วยให้โลกเย็นลงได้ยังไงล่ะครับได้รู้ถึงธรรมชาติการอยู่อาศัยของแพลงต้อนและก็เรื่องราวของแพลงต้อนที่ช่วยกู้โลกกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปกันที่ห้องเพาะเลี้ยงแพลงต้อนกันแล้วไปดูแพลงต้อนตัวเป็นๆอ้าวห้ามพลาดนะครับช่างคิดและช่างสังเกตทั้งตุ๊ดตู่ณดาและแชมป์ตามมาดูแพลงต้อนกันถึงห้องเพาะเลี้ยงแพลงต้อนเลยทีเดียวครับโดยมีดร.โสภาสวัสดิ์พีระ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์โอ้ยนี่คือแพลงก์ตอนทั้งหมดเลยอะคะใช่ค่ะฝั่งแพลงก์ตอนทั้งหมดเลยนะคะที่เห็นหลายๆสีตรงนี้นะคะแล้วแพลงก์ตอนมีเพศไหมครับแพลงก์ตอนนี้แต่เราต้องแบ่ง2กลุ่มนะถ้าแพลงก์ตอนพืชนี้จะไม่มีเพศแต่แพลงก์ตอนสัตว์นี่มันจะมีเยอะแยะมากมายบางชนิดนี่จะมีเพศแยกก็คือเพศผู้กับเพศเมียแยกแต่บางชนิดก็จะมีทั้ง2เพศอยู่ในตัวเดียวกันขึ้นอยู่กับชนิดค่ะแล้วการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนนี่มีประโยชน์ต่ออะไรอะคะอาจารย์อย่างที่กล่าวไปข้างต้นไปบ้างแล้วนะคะว่ามีประโยชน์การเพาะเลี้ยงตรงนี้เนื่องจากว่าถ้าเราจะเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติไม่พอแน่นอนนะคะเพราะขณะเดียวกันมนุษย์ต้องการอาหารเพิ่มขึ้นการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนจึงมีประโยชน์ในเรื่องของวงการอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงและก็อุตสาหกรรมทางด้านอาจจะเป็นเรื่องพวกอุตสาหกรรมอาหารต่างๆนะเพราะฉะนั้นการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนหนึ่งจะเป็นการสนองความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการในเรื่องของอาหารเพิ่มขึ้นงั้นเดี๋ยวพวกเราสามคนเนี่ยขออนุญาตเข้าไปดูให้อาจารย์พาเข้าไปดูได้เลยครับแพลงก์ตอนนั้นมีความสำคัญในระบบนิเวศเป็นอย่างมากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำตลอดจนถึงมลพิษได้ด้วยครับมนุษย์เราก็ได้นำเอาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนเนี่ยมาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำหรือว่าเป็นตัวชี้วัดชีวภาพของแหล่งน้ำรวมถึงนำมาใช้เป็นอาหารในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนนอกจากนี้ครับยังใช้เป็นอาหารของคนเด็กด้วยนะครับอย่างเช่นสาหร่ายบางชนิดอย่างสาหร่ายเกลียวทองหรือว่าสาหร่ายสไปรูลีน่าซึ่งมีโปรตีนสูงก็ถูกนำมาทำเป็นอาหารเสริมให้กับเราไงล่ะครับหรืออย่างแมงกะพรุนหนังหรือว่าแมงกะพรุนจานโอ้โหเราก็สามารถรับประทานได้ครับโอ้ยเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงนะเนี่ยนำมาใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยจีเดียวมาแล้วค่ะนี่ครูคะนี่กาแฟร้อนๆค่ะโอ้ยขอบใจจ้านี่ขนมปังครับและนี่ก็คือน้ำเย็นที่พวกเราเนี่ยมอบให้คุณครูค่ะค่ะของครูเป็นน้ำสีใช่ไหมเปล่าค่ะน้ำสีของพวกเราน้ำเปล่าของครูค่ะโอ้แหมยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับน่ารักที่สุดแหมซื้อขนมมาให้ครูทานด้วยพวกเราเนี่ยเห็นคุณครูนั่งรอตั้งนานแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยแบบเอาของพวกนี้เนี่ยมาให้คุณครูเพราะว่าเราเป็นห่วงครูไงคะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เชมก็ได้ความรู้เยอะแล้วด้วยโหยนาดาก็เหมือนกันนะคะนาดาได้กินไก่เอ้ยไม่ใช่นาดายังได้ความรู้เยอะมากๆอีกด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นครูจะขอทดสอบหน่อยนะข้อแรกแพลงต้นเนี่ยถือว่าเป็นพืชหรือเป็นสัตว์โหยครูคะแพลงต้นเนี่ยนะคะมี2ชนิดก็คือแพลงก์ตอนพืชกับแพลงก์ตอนสัตว์ค่ะยอดเก่งมากข้อที่2นะแพลงก์ตอนเนี่ยมีความสำคัญต่อคนเราอย่างไรโผยคุณได้พี่ต้องตอบข้อนี้คือแพลงก์ตอนนี่นะคะมีความสำคัญและก็มีประโยชน์มากๆเลยอย่างเช่นเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำแล้วก็ยังปล่อยออกซิเจนและก็ดูดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะขอปรบมือให้เลยนะจ๊ะโอ้เอาล่ะวันนี้เรียนรู้กันมาเต็มที่และเหนื่อยหรือเปล่าลูกไม่เหนื่อยค่ะถ้าไม่เหนื่อยนะวันนี้ครูจะพาเด็กๆเนี่ยไปทานอาหารที่ริมชายหาดบางแสนดีไหมดีค่ะถ้างั้นไปเลยป่ะเดี๋ยวค่ะครูนะแล้ววันนี้อะคะเอาห่อไปด้วยแล้วก็ไปนั่งกินที่ชายหาดบางแสนไงครูเลี้ยงที่ชายหาดแต่เอานี่ไปกินที่นู่นไงคือครูเลี้ยงบรรยากาศที่หาดบางแสนแต่เอานี่ไปกินเข้าใจไหมขนมปังริมหาดวันนี้ได้มารู้จักกับสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วๆอย่างแพลงก์ตอนที่แหมประโยชน์นี้ไม่ได้จิ๋วตามขนาดไปด้วยเลยนะครับเพราะแพลงก์ตอนนั้นมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ำต่างๆเป็นผู้สร้างอาหารให้กับสัตว์น้ำและก็คนเราอีกด้วยโอ้ยนี่ถ้าไม่มีแพลงก์ตอนแล้วล่ะก็หลายชีวิตคงอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยล่ะครับ
ไม่ว่าปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬหรือว่าปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากขี้ของปลาวาฬตามชื่อจะยังไงล่ะครับมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากแพลงต้นพืชต่างหากล่ะครับซึ่งก็จะพบปรากฏการณ์นี้ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มที่มีแพลงต้นอาศัยอยู่การที่น้ำเปลี่ยนสีนั้นก็เกิดจากการที่แพลงต้นเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆโดยมีสาเหตุจากการที่กระแสน้ำเนี่ยพัดพาเอาธาตุอาหารขึ้นไปอยู่ใกล้กับผิวน้ำในบริเวณที่แพลงต้นอาศัยอยู่แพลงต้นที่กินธาตุอาหารนั้นก็เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีแพลงต้นในปริมาณมากๆนะครับก็ทำให้น้ำเปลี่ยนสีไปตามชนิดของแพลงต้นครับหรือบางทีนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเขียวสีน้ำตาลซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจากแพลงต้นสายพันธุ์เดียวกันเท่านั้นแหละครับสำหรับอันตรายจากปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีเป็นผลเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำครับโดยเฉพาะเวลากลางคืนบริเวณที่เกิดปรากฏการณ์นี้นะครับจะมีออกซิเจนลดต่ำลงแล้วคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นทำให้บริเวณนั้นนะครับสัตว์น้ำมันขาดอากาศหายใจแล้วมันก็ตายลงทำให้น้ำเน่าเสียในที่สุดจึงถือเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนให้รู้นะครับถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่ถึงแม้แพลงต้นนี้จะมีประโยชน์แต่มันก็เป็นโทษได้เหมือนกันนะครับเราจำเป็นที่ต้องศึกษาและก็ควบคุมปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีอย่างเช่นการทิ้งของเสียลงในแหล่งน้ำเพื่อความยั่งยืนของท้องทะเลและทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีค่าของพวกเราทุกๆคนนะครับ